ินแบบโอ้ยจะได้ที่อยู่ที่อยู่ที่เป็นมาในที่สำเร็จจริงไหมทำไมทำไมคนรอคนรอโอ้เก่งมากเก่งมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับไม่ทันนะครับเสียวมากครับจะล้มไม้ทั้งหมดแล้วตายครับพี่จะล้มไม้ทั้งหมดแล้วลูกมันลูกกลมๆอยู่เนาะเห็นสีไม่ได้เห็นสีไม่ได้ชอบไงชอบจับมาจับหน่อยไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวร้อนหน่อยเออเดี๋ยวเอาของนี่ขี้นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาของให้น้องแม่ด้วยขอทำอะไรทำอะไรทำขนมเอาขนมให้น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยขอด้วยนะครับนั่นคืออะไรอ่ะออกแล้วนี่ไฟออกแล้วนี่เอาแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะคะไหลแล้วนะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินได้ยินไหมได้ยินอยู่อ๋อดีแล้วเหรอเราขอขับเอารอรอในนี้แป๊บนึงเอาไปตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้อ่ะเริ่มนะอ่ะอยากได้พี่หน่อยตาขนาดนี้เป็นยังไงบ้างเก็บให้เขาพี่ไม่ต่างมากการดูเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณแขกที่มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมงานรวมถึงผู้ชมทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวสินค้าของโซซิสภายใต้แบรนด์โซซิสนะครับก็คือ Facial Mask นะฮะที่ผมแล้วก็คุณน้ำหวานนะครับรวมกับพี่น้องผู้บริหารในทีมโซซิสทุกคนเนี่ยเราตั้งใจที่จะสร้างทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดงานที่ทุกคนประทับใจในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่งานวันนี้ผ่านมาแล้วก็เป็นไปด้วยดีทุกอย่างครับอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์เองเหรอเป็นใครบ้างกับการเลือกมาต่างๆนะครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญมากก็คือวันนี้เราดีใจมากนะครับที่มีน้องปายโอริโอนะครับมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ถือเป็นว่าเป็นวันพิเศษมากๆอีกวันนึงของปายแล้วก็เรามองว่าเป็นสิ่งที่เครื่องช่วยยืนยันความสําเร็จของน้องปายนะครับว่าวันนี้ได้ก้าวขึ้นไปสู่อีกขั้นนึงนะครับเปิดตัวขึ้นสู่อีกขั้นนึงในวงการบันเทิงแล้วก็ในวงการแวดวงความงามทุกอย่างนะครับก็ต้องชื่นใจแทนพี่ๆน้องๆแฟนคลับของน้องปายทุกคนด้วยที่วันนี้ปายเขาก็สำเร็จขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วครับการร่วมงานกับปายเป็นยังไงบ้างการร่วมงานต้องบอกว่าทั้งน่ารักสนุกแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นเต้นนี่คือได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะปกติก่อนไม่เคยร้ายไม่เคยอะไรแต่พอได้มาสัมผัสกับแฟนคลับของน้องปายแล้วเนี่ยก็คือแฟนคลับน่ารักมากแล้วก็ระหว่างก็มาหักไลฟ์เป็นเพราะว่าน้องปายเป็นแฟนก็ได้ต้องบอกว่าได้เปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆในชีวิตน้องปายแบบพี่ป้าเลยก็ว่าได้ยิ่งมาเจอวันนี้มวลมหาศาลของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องปายนะคะที่วางใจมาร่วมงานกับครอบครัวเรานะคะมาร่วมงานกับน้ำหวานและเพื่อนๆคือต้องขอบคุณที่เรามั่นใจในตัวกับเราให้โอกาสเราแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนขอบคุณพี่ FC ของน้องปายทุกคนที่การตอบรับทั้งแบรนด์แล้วก็ครอบครัวน้องหวานเป็นอย่างดีเหมือนเป็นน้องปายก็เป็นเหมือนอีกคนนึงในครอบครัวเป็นพี่คนโตของเราพี่ค่ะเป็นพ่อยังไงบ้างคะกับโปรดักต์อันนี้หมายถึงอะไรมันคือโซเชียลคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับผมคือความจริงเป้าวันนี้ไม่ได้มีแต่สิ่งที่เราอยากทำก็คือ1เราก็ไม่ได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนแบบนี้มานานแล้วอยากจัดงานให้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็อยากจัดงานเพื่อขอบคุณน้องแล้วก็แฟนคลับน้องที่เหมือนให้โอกาสเราได้เหมือนร่วมงานกับน้องปายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่มาในวันนี้ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนไปสังคมโซเชียลก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าวันนี้ได้มาเจอพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนมารวมหน้ากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมมันรู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็
คล้ายๆกับว่าเราประทับใจที่ทุกคนยังจําเราได้แล้วก็ยังให้ความสําคัญกันยังนึกถึงกันนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนมากๆครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับอย่างท่านใดที่สนใจโซซิปเขาต้องติดตามได้ตรงไหนหรือว่าอยากไปใช้ต้องคือSoulsis กับ Candy Bean นะคะเป็นแบรนด์ที่ตาน้องกันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามใครอยากมอบหน้าสวยๆให้เราได้ดูแลนะคะก็คือติดตามเราได้ทางเพจ Candy Bean ค่ะหรือจะได้ทาง IG ส่วนตัวหรือว่าTikTok ของขวัญก็ได้ที่ขวัญก็ไลฟ์ด้วยเนาะใช่เดี๋ยวนี้ไลฟ์แต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งแฟนคลับน้องไฟสอนตลอดพี่กลับต้องแบบนี้ขอบคุณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาไลฟ์ของส่งกว่าจะเยอะไหมประมาณหรืออะไรนี้มาเลยเหรอเรียนดูไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกเนี่ยได้ของขวัญได้ของขวัญคนที่ได้เยอะมากเนี่ยไม่ใช่แค่คุณหวานนะฮะคนนี้เลยฮะลาบูกี้ยังไปกับลูกไปซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างต้องบอกว่าตั้งแต่ขวัญไลฟ์ครั้งแรกกันไม่ได้ตัดงานก็แต่ถามว่าช่วยกันซื้อไลฟ์ประมาณชั่วโมงเดียวประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นพลังจากแฟนคลับเองแล้วเรารู้สึกว่าเขายังแบบรักเรารักแบรนด์เรารักครอบครัวเราขนาดนี้เราก็ยิ่งต้องตอบแทนความรู้สึกเขาแล้วก็ดูแลน้องที่ดีที่สุดอย่างนี้ถ้าพิเศษเกอร์ทำทะลุเป้าเรามีอะไรคือต้องบอกว่าคือรักน้องเหมือนญาติเป้าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องทำงานเรื่องอะไรก็กำลังคุยกันด้วยใจค่ะเราดูแลน้องแล้วก็อยากดูแลทั้งครอบครัวเลยรวมไปถึงแฟนคลับด้วยอย่างไปภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องฟันมีไปถ่ายรูปที่ภูเก็ตทางแอร์เราก็มีรถมาเยอะมาเยอะแยะแล้วข่าวว่าจะมีลูกอีกไม่มีแล้วพี่แล้วปิดแล้วปิดแล้วหรือยังไงแล้วอ่ะปิดได้แล้วอ้าวชอบอยากมีน้องอยากจะมีน้องอยากมีน้องอามาอาอยากมีน้องแล้วอ่ะไม่ลูกจะกินน้องอย่าเพิ่งลูกยังคือคุณต้องมาที่ปิดเลยหรือว่าปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะไม่มีทางเปิดแล้วอันนี้คือได้คุยกับคุณสามีตกลงกับพี่ต้าแล้วคุยกับตัวเองเรียบร้อยแล้วพี่ต้าว่าอะไรครับพี่ก็ผมก็รู้สึกว่าเรามีลูกชายก็ได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจครับแล้วก็คิดว่าน้องไมเคิลเป็นลูกชายคนสุดท้ายสุดท้องก็ดีแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณน้องหวานที่มีลูกให้ผมทั้ง3คนแล้วก็รวมถึงลูกชายคนนี้ด้วยก็ขอบคุณมากครับแต่ความที่น้องออกมาแล้วน้องน่ารักอย่างเงี้ยเราอยากใจอ่อนแบบว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเรามันจะเป๊ะปังมากน้องก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะไลฟ์ไฟ3ร้อยขายหมดตอนนี้ผมไม่อาจริงๆอันนี้คือตั้งใจจะมี3คนเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตอนแรกตั้งใจจะมีคนเดียวแล้วก็โผล่มาน้องมาโก้มาครั้งที่แล้วตอนน้องมาโก้ก็บอกพี่ๆทุกคนว่าไม่ดีแล้วไปคนนึงแต่นี่ปิดจริงๆแล้วไอ้นี่พอปิดก็คือต้องทำหมันเองว่าใช่ค่ะต้องมีคุณหมอดูแลแต่ว่าพี่ชายยังไม่สะดวกค่ะแต่ก็เดี๋ยวคนจะไปในเดือนนี้นะคะก็คือพี่ต้าเสียสละใช่พี่ต้าเสียสละเดี๋ยวพี่ไปเองทำไมออกใจอ่อนใช่ไหมคะคุณแม่ต้องบอกว่าระหว่างตอนดูแลในพี่เนี่ยมีการฉายแสงแบบนี้แล้วตอนนี้ให้ของสนิทพอครั้งแรกหัวฉากก็คือแบบนี้ตอนนี้มีกระบวนการรักษาอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ทำให้เขาโรงพยาบาลก็คือการเองก็คือการปกติแต่ถ้าเราขาดเองขาดโดยเย็บจะมีปัญหาเลยนะคะก็คือถ้าตกเลือดแต่เขาต้องมีคนจะมีสิ่งอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวแฟนเป็นไงบ้างก็บอกเออมีแฟนคลับแล้วแหละรู้ว่ารู้ด้วยเรียกว่าโดยที่เราเองไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับตอนนี้ก็มีการขับของลาบูกี้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันลาบูกี้กับพี่ปลายกับพี่ปลายนะครับก็ได้น้องปลายมาช่วยดันลาบูกี้ได้ด้วยนะก็ต้องลาบูกี้ก็เข้าไปอยู่ในใจของพี่ๆแฟนคลับทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็ดีใจครับที่มีแฟนๆทุกคนพี่ๆน้องๆเอ็นดูไมค์กี้ของเราอยากการเล่นดูเป็นยังไงบ้าง
ปูกินเนื่องจากเป็นลูกคนที่3มันยังง่ายมากถึงเวลาก็เข้าเตาตอนนี้เริ่มกินข้าวแล้วเขาก็กินเยอะให้ขนมก็จะไม่รอค่ะตามพี่ๆทางโซเชียลช่วยกันเลี้ยงทุกคนนะน้องมิวแล้วน้องมิวป้อนอะไรคือทุกคนจะช่วยกันดูแลอย่างพี่ๆเลี้ยงช่วยเลี้ยงให้บ้างกว่าพี่สาวจะแกล้งน้องว่าปอบแต่ตอนนี้น้องก็เริ่มแกล้งคืนได้แล้วแสดงว่าที่คือตัวจี๊ดในบ้านใช่ฮะก็จะมีพี่โกะอ่ะพี่โกะเดี๋ยวก็จะรักน้องเดี๋ยวก็จะอยู่กันพี่ผมนะครับตอนนี้สิบเดือนสนใจไหมในสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วแบบจับเป็นคนมาสามสองแล้วมันเนี่ยอีกนิดนึงก็จะให้นมข้างหลังได้จริงพี่ต้องหมั่นเหนื่อยแล้วอันสุดท้ายนะพี่ต้องหมั่นฝากผลิตภัณฑ์โซซิคไว้อะไรยังไงบ้างผลิตภัณฑ์โซซิคนะคะก็เป็นมาสก์เป็นโอเวอร์ไนท์มาสก์ที่ดูแลผิวหน้านะคะคือน้ำหวานไม่อยากพูดเยอะแต่อยากให้พี่ๆทุกคนได้ลองใช้ค่ะลองใช้แล้วน้ำหวานมั่นใจว่าใช้ต่อแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะถ้ามั่นใจในผิวหน้าเราสองคนก็ให้โซซิดูแลนะคะขอบคุณค่ะ